อยู่ปัตตานีตั้งแต่ปี2522ออกไปให้การส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ตอนนั้นอำเภอมะยอก็เป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ค่อนข้างจะรุนแรงเรายืนอยู่ริมตลิ่งก็ปุ๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงระเบิดมันไม่รู้สึกตัวก่อนแต่มันล้มลงนะพอพาคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจละเอียดสะเก็ดระเบิดนะมันไปโดนตาดำตานี่แหลกละเอียดถ้าไม่โดนกรอบแว่นนี้จะเข้าไปในสมองอาจจะเสียชีวิตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับได้พระราชทานสิ่งของมาเยี่ยมน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่ให้กับเราว่าที่เราได้ปฏิบัติตรงนี้มาพระองค์ก็ทรงห่วงใยปลื้มจนว่าไม่รู้พูดยังไงขอพระองค์ทรงพระเจริญ